ยช่วยขายโดยน้ำหอมมาดามฟินผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์ชนิดน้ำและผงนี่ช่วงนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนยังไงก็พกร่มติดตัวกันเอาไว้นะฮะเพราะว่าคันนึงก็ยังดีนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเรามีเผื่อแผ่ไว้ติดไปท้ายรถก็ได้นะไปไหนเนี่ยเพราะว่ามันอันตรายมากแล้วมันลำบากมากในช่วงนี้ช่วงนี้อยู่ดีๆบางทีฝนอยากจะมาก็มาเฉยเนี่ยหรือเลิกงานกันอยู่ดีๆเนี่ยกลับบ้านนึกจะตกก็ตกใช่ใช่ไม่กึกไม่กองจริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้จะเข้าห้องน้ำห้องท่านะต้องระมัดระวังนิดนึงพื้นรองเท้าถ้าเกิดเปียกๆเวลาบางทีเราเดินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะลื่นล้มก็เป็นไปได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุอันนี้ต้องระวังจริงๆโดยเฉพาะแม่พ่อเราต้องคอยดูโอ้ยเดี๋ยวๆอะไรกันน่ะเจ๊ไม่ห่วงพี่อ๋ออะไรกันน่ะลื่นฮะลื่นเดี๋ยวห้องน้ำเฮ้ยพื้นเปียกปั๊บนี่ยืดไปนะขาขวามาข้างหน้าขาซ้ายกระดกขึ้นไปรอดบนหลังคาตอนนี้แฉกมากแฉกมากเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำมาแป๊บเดียวลื่นล้มเลยเหรอเนี่ยพอลื่นไปขามันฉีกออกจากกันตอนนี้หุบไม่ได้อุ๊ยตายแล้วไม่ได้นะผมบอกเลยนะล้มแบบนี้อันตรายมากนะครับอาจจะเกิดกระดูกกระเดี่ยวหักได้แล้วถ้ายิ่งเป็นกระดูกพุนด้วยแล้วก็งานเข้าเลยเจ๊ตอนนี้เจ๊นอนยาวไปเลยอ่ะใจเย็นๆฉันลื่นเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนจะไปถึงขั้นนั้นนะเราไปฟังวิธีรักษาแล้วก็การดูแลตัวเองจากนายแพทย์สงัดลิมปิวัฒกีแพทย์ผู้ชำนาญการโรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลรามคำแหงอธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะจะได้ไม่ตกใจนะไปโรคกระดูกพรุนนี่โดยทั่วไปก็ไม่มีอาการนะครับจนกว่าจะมีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆแล้วกระดูกหักส่วนใหญ่ก็อยู่ในผู้สูงอายุอาจจะสัก70ปีขึ้นไปนะฮะสาเหตุที่กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนของกระดูกพรุนกระดูกหักที่สะโพกหรือที่สันหลังซึ่ง2แห่งนี้จะเป็นที่เราพบบ่อยนะครับผู้ที่หักในส่วนที่เป็นสะโพกนี่รักษาด้วยการผ่าตัดแต่พวกที่กระดูกสันหลังยุบเนี่ยก็มักจะรักษาด้วยวิธีประคับประคองไปหรือว่ามีการฉีดซีเมนต์แล้วก็รักษาทางยาคือยาต้านกระดูกพรุนร่วมด้วยครับวิธีที่จะพิสูจน์ว่ากระดูกหักหรือเปล่าโดยทั่วไปก็ใช้เอ็กซเรย์นะครับส่วนในรายที่วินิจฉัยยากเราก็อาจใช้ MRI ช่วยครับท่านผู้ชมท่านใดที่สงสัยว่าตัวเองมีกระดูกพรุนหรือเปล่าก็ไปวัดมวลกระดูกนะฮะมวลกระดูกหรือที่เรียกว่า BMD นะฮะเพื่อจะได้รู้ก่อนจะมีกระดูกหักสามารถมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้นะครับกระดูกหักจากอุบัติเหตุเล็กน้อยเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงมาจากโรคกระดูกพรุนได้นะฮะแล้วที่เราลื่นเฉยๆปรากฏว่าเป็นเพราะกระดูกพรุนวะใช่งั้นแนะนำเลยวัยเราวัยไหนก็ตามไปตรวจซะนะฮะถ้าหากว่ามีสุขภาพกระดูกที่มันจะไปพรุนเนี่ยเราจะได้รู้เท่าทันรู้ทันการรักษาแต่เนิ่นๆต้องขอขอบคุณนายแพทย์สงัดลิมปิวัฒกีแพทย์ผู้ชำนาญการโรคกระดูกและข้อโรงพยาบาลรามคำแหงนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่โทรศัพท์ไปถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นเลยจ้ะจ้าแต่ฝากจริงๆนะฝากดูคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุด้วยเนาะบางทีท่านอาจจะพลาดนะห้องน้ำห้องท่าก็เช็ดกันให้ดีให้แห้งๆไว้นะครับท่านจะได้ไม่ล้มใช่นะครับอ่ะเดินเหินกันสะดวกเลยใช่ไหมครับครับสะดวกค่ะผมจะชวนคุณผู้ชมไปเดินช้อปปิ้งเย้นะอาณาจักรแห่งเครื่องครัวย่านบางแคครับใกล้ๆบ้านเจ๊ใกล้บ้านพักเราขอบใจมากมีครบหมดเลยครับทั้งขวดถ้วยทั้งกะละมังหม้อจะเป็นที่ไหนตามรถเมย์ไปชมตลาดพร้อมๆกันเลยครับวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับอาณาจักรเครื่องครัวนะครับอยู่ที่ซอยวัดนิมมานนรดีย่านบางแคนะครับที่นี่จะรู้จักกันในนามมานะเอาเลทนะครับเคยเป็นโรงงานหลอมหม้อจากอลูมิเนียมสังเกตได้นะครับว่ายังมีเตาหลอมอยู่กลางโรงงานเก่าอยู่เลยแหละครับเห็นด้านหลังนี้มันดูเหมือนเป็นของตกแต่งนะแต่จริงๆแล้วคืออยู่มาดั้งเดิมของที่นี่เลยเราย้อนไป50กว่าปีเลยครับอากงเป็นคนเริ่มตรงเนี้ยโรงงานเป็นโรงงานผลิตเครื่องครัวอลูมิเนียมไอ้ข้างหลังนี้ก็คือเตาหลอมเนี่ยแหละครับเอาอลูมิเนียมเข้าไปเผาแล้วก็รีดออกมาขึ้นรูปเป็นหม้ออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ทุกอย่างยังใช้โครงสร้างเดิมที่เคยเป็นอยู่แล้วก็เอามาดัดแปลงเหรอคะใช่ครับก็คือเราก็ปิดเตาทิ้งเสร็จแล้วเราก็ยังเก็บโครงสร้างเตาแล้วก็ทำมาเป็นตกแต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลานจากรุ่นอากงมารุ่นคุณอาแล้วก็ตอนนี้ใหม่รุ่นนึงเขารุ่น3แล้ว
คุณผู้ชมท่านใดที่กำลังหาซื้อขวดถ้วยถังกะละมังหม้อหรืออุปกรณ์ในครัวนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยแหละครับสามารถเข็นรถช้อปปิ้งเก๋ๆช็อปเครื่องครัวได้เลยเพราะเขาแบ่งเป็นโซนนะครับโซนหม้อโซนจานโซนอุปกรณ์ครัวเดินดูได้ไม่ยากเลยแหละครับรถเมย์ชอบหม้อชาบูเราก็มีที่บ้านของตัวเองได้ไงเนาะตอนนี้ถัดหลุมถัดหลุมถาใส่ของอันนี้ก็เอาไว้ผัดเอาไว้อะไรได้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะนึ่งเราก็ใส่น้ำข้างล่างแล้วก็เอาไว้นึ่งซาลาเปาปลานึ่งรถเมย์เอาไปทำขนมราคาเท่าไหร่เองอะไม่กี่ร้อย600บาท600บาทอ่ะอันนี้น่าจะทนความร้อนได้ตั้งเตาแก๊สกับเตาถ่านได้เลยพอเราทำซุปเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ยกขึ้นมาตั้งอันนี้แล้วก็เสิร์ฟแบบนี้ก็เป็นจานร้อนต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็น่าจะอร่อยเลยแหละส่วนพ่อค้าแม่ค้าคนที่ทำมาหากินที่ต้องการอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพจานชามก็ราคาไม่แพงนะครับคุณภาพก็สมราคามีทั้งขายส่งขายปลีกสามารถมาที่นี่ที่เดียวจบทุกปัญหาครัวเลยแหละครับ29บาทเห็นไหม20กว่าบาทเองเนี่ยนี่มันไปพร้อมกันอันนี้30เซน319บาทที่นี่มีตั้งแต่ราคาแบบหลัก10ใช่ครับไปจนถึงหลักร้อยแล้วก็มีหลายราคามากเลยครับไม่แพงอ่ะพูดจริงๆคุณจะเป็นแบบคนอยู่ที่บ้านเฉยๆหรือว่าคุณจะเป็นแบบร้านค้าร้านอาหารหรือคนที่อยากทำอาชีพก็มาได้นะคะแบบมีร้านก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวมีของอุปกรณ์หมดเลยทุกอย่างต้องบอกจริงๆค่ะว่าที่นี่เนี่ยนะคะเขามีครบในเรื่องเครื่องครัวมากๆโดยเฉพาะแนะนำเลยสำหรับพ่อค้าและแม่ค้าที่อยากจะเริ่มอาชีพตัวเองอยากจะสตาร์ทกิจกรรมอะไรใหม่ๆกิจการใหม่ๆของคุณนะคะที่ต้องการหาภาชนะไม่ว่าจะเป็นแบบทำที่ร้านเปิดร้านอย่างเงี้ยถ้วยชามของตกแต่งบ้านหรืออุปกรณ์เครื่องครัวอะไรทั้งหมดเนี่ยคือไปที่นี่ที่เดียวแบบได้เลยจริงๆราคาเขามีเริ่มต้นตั้งแต่แบบหลัก10ป่ะพี่10บาท15บาท20บาท30บาทคือมีเลยแล้วก็แนะนำจริงๆค่ะว่าที่นี่ไปแล้วได้ของที่แบบราคาดีแต่พี่ชอบตรงที่เขามีรถเข็นนะเหมือนในซูเปอร์เลยนะเจ๊เนาะคือมันเป็นอะไรที่แบบคุ้นชินกับการช้อปปิ้งสำหรับคนไทยจริงๆนะฮะบรรยากาศก็อยู่ในโรงงานโรงงานเก่าๆแล้วก็มีเครื่องหลอมอลูมิเนียมอยู่ตรงกลางโรงงานเก๋ไก่วิกแบบนี้เนี่ยใช่ใช่ในเมื่อเรามาเสนอเรื่องนี้ทั้งทีแล้วนะฮะเรามีของฟรีมีหม้อมาแจกดีมากอันนี้แฟนรายการตลาดสดคะรอเลยตลาดสดพระราม4จะแจกหม้อมีกติกาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันตลาดสดพระราม